นี้ค่ะที่ก็มารีวิวรถอีกแล้วนะคะรุ่นเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือรุ่น XLT Gear Auto นะคะตัวนี้ค่ะราคา 884,000 บาทนะคะปี2019มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าที่แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะแคมเปญนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะออกรถอยากจะแต่งรถแบบนี้นะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่นี้ขึ้นไปให้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์เป็นรุ่น XLT Ranger XLT เกียร์ออโต้สีดำนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะแต่งออกมาเรียบหรูนะคะคันนี้นะคะสิ่งที่ที่แต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบเรียบๆนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้คำว่า FORD ฝอดตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นกากเพชรนะคะเพิ่มความเก๋น่ารักน่ารักให้ด้วยนะคะแล้วก็สกู๊ปด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะสีดำด้านเพื่อให้ตัดกับตัวฝากระโปรงที่เป็นสีดำเงานะคะตัวนี้แล้วก็ตัวข้อไฟก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านเพื่อที่จะได้เข้ากับตัวสกู๊ปด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ซุ้มล้อเหมือนเดิมค่ะใส่เป็นแบบปักหมุดสีดำด้านไม่ได้เจาะตัวรถเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นงานอย่างดีนะคะมีการทำอย่างดีลูกค้าจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่มีรอยกาวเยิ้มหรือว่าอะไรเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็แม็กตัวนี้ค่ะลูกค้าแม็กตัวนี้นะคะเป็นลาย6ก้านนะคะตัวนี้สีดำแล้วก็ยางที่ใส่ให้เป็นยางแฮนด์คุกนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับลุยป่าหรือว่าจะขับในตัวเมืองก็ได้นะคะรับรองว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยังไงรถก็ยังนิ่มและนุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวครอบแก้มโลโก้แก้มด้านข้างเดิมเป็นสีเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ที่ก็ใส่ให้เป็นครอบดำนะคะครอบดำด้านแล้วก็กระจกมองข้างก็เหมือนกันตัวคิ้วกันสาดติดไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวราวหลังคาด้านบนตัวนี้ให้เข้ากับตัวรถเลยนะคะก็คือใส่เป็นสีดำดำด้านให้กับลูกค้านะคะเพื่อจะได้เข้ากับชุดแต่งต่างๆที่เราแต่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่ตัวครอบมือจับแล้วก็ตัวครอบมือจับแล้วก็ตัวครอบเบ้ามือจับนะคะตัวนี้มีประโยชน์ค่ะไว้สำหรับกันรอยนะคะเวลาที่เป็นรอยเล็บรอยขนแมวรอยกุญแจเวลาเรามีของตัวนี้กันรอยได้นะคะต่อมาก็เป็นด้านข้างนะคะก็คือตามนี้นะคะต่อมาก็ด้านท้ายตัวนี้ใส่ครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็จะมีคำว่า Ranger ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวครอบมือเปิดกระบะท้ายตัวนี้นะคะใส่เป็นแบบดาบให้กับลูกค้านะคะเพื่อความสวยงามส่วนไลเนอร์ด้านในนะคะลูกค้านี่ไลเนอร์ด้านในก็เป็นของฟอร์ดเลยมาจากฟอร์ดเลยนะคะตัวห่วงตัวนี้มีไว้สำหรับยึดจับให้กับลูกค้าเป็นสีดำด้วยที่เราใส่ให้นะคะหนักไปนิดนึงนะคะโอเคและภายนอกรถก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้ไม่ได้แตกอะไรเยอะเพราะว่าลูกค้าจะเน้นแบบหรูๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะที่ติดเพิ่มให้กับลูกค้าก็คือเจ้าเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้จะใส่เป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ได้ที่เย็บให้เป็นได้สีแดงนะคะเพื่อที่จะได้ตัดกับตัวรถเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยใครที่อยากแต่งรถแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ใส่เบาะหนังให้ลูกค้าเพราะว่าตัวเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะก็เลยอีกนิดนึงก็เลยแถมให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังไปเลยนะคะก็เลยจะได้เกือบเต็มๆหรูๆกันไปเลยถ้าเกิดใครอยากจะแต่งรถแบบนี้อยากจะออกรถแบบนี้ว่าอยากสอบถามว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับจี้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรีวิวรถมาให้ดูกันอีกนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่อยากออกรถอย่าลืมโทรมาหาจี้นะคะ0960369196สำหรับคลิป